ีครับวันนี้ครับก็มีรถ BMW ครับ GT ครับคันนี้ครับมาติดชุดลำโพงตรงรุ่นครับของกาวซีโร่ครับต้องบอกว่าเป็นชุดลำโพงตรงรุ่นที่ตอบโจทย์ที่สุดตอนนี้ครับเปลี่ยนลำโพงเท่านั้นครับเสียงดีขึ้นทันทีครับนี่ครับเราติดกันมาเยอะมากครับผู้คนต่างบอกต่อแนะนำกันมาเลยครับนี่ครับลำโพงของกาวซีโร่ครับแล้วผมจะให้ดูครับทุกอย่างเข้าปลั๊กเดิมหมดเลยครับแล้วนี่คือลำโพงเก่าของเขาครับไม่เหล็กกระติ๊ดเดียวเองเห็นไหมถ้าท่านได้ดูคลิปรีวิวแล้วใน YouTube แล้วจะพบว่าการเปลี่ยนลำโพงตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเสียงดีขึ้นอีกเยอะเลยครับนะครับครบชุดมันเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะมีทั้งซับวูเฟอร์ด้วยครับนี่ซับของมันครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของที่ติดรถมาครับใส่เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งครับของติดรถมานี่คือเบาเลยครับนี่ฮะเป็นแบบนี้เองนี่ครับส่วนของกาวซีโร่ครับเดี๋ยวให้ดูครับหนักครับแม่เหล็กยังดีครับนี่ฮะแล้วมั่นใจได้ครับว่าหลังจากเปลี่ยนไปแล้วนะครับเสียงดีขึ้นแน่นอนครับคันนี้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะครับแล้ว BMW GT คันนี้ครับก็พิเศษกันครับด้วยการใส่ Power Amp ครับไมโครโฟนกาวซีโร่ครับเพื่อไปขับลำโพงนะครับคู่หน้าพร้อมกับซับครับเพื่อให้เบนมันกระหึ่มมากขึ้นอีกครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับแล้วนี่ครับในส่วนของด้านหน้าครับเราก็ได้ถอดลำโพงเก่าของมันออกมาครับนี่ครับของ BMW ครับเป็นซับครับ8นิ้วครับซึ่งโครงสร้างของเดิมครับก็เป็นโครงสร้างแบบตรงนี้พลาสติกครับเห็นไหมฮะแล้วก็เหล็กเป็นเหล็กปั๊มนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนนี่ครับหนักหนาหนักแน่นนะครับนี่ครับซับกาวซีโร่ครับไม่เหล็กใหญ่ครับแล้วก็โครงสร้างอย่างดีครับใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเบสหนักขึ้นอีกแน่นอนครับแล้วที่สำคัญครับซับมันทำเป็นหน้าที่เป็น2โอห์มครับซับ2โอห์มเพื่อให้กำลังขับเท่าเดิมครับแต่แรงขึ้นไปอีกครับตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรากลับเก็บเข้าช่องนี้เหมือนเดิมนะครับครับทุกท่านครับแล้ว BMW GT 320D คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับชุดเครื่องเสียงตรงรุ่นครับเดี๋ยวให้ดูกันครับนี่ครับต้องเรียกได้ว่ามันคือสุดยอดของชุดเครื่องเสียงที่เปลี่ยนแล้วตรงรุ่นครับของ BMW ครับประกอบไปด้วยลำโพงหน้ากาวซีโร่ครับ Made in Germany เห็นไหมครับยี่ห้อเดียวเท่านั้นนะครับที่ Made in Germany แท้ๆตอนนี้ครับนะครับคู่หน้าคู่หลังครับซับ8นิ้วครับแล้วที่พิเศษกว่านั้นครับเน้นความหนักของเบสครับด้วยการใส่แอมป์กาวซีโร่ครับรุ่นไมโครโฟครับใส่เข้าไปเสียบปลั๊กอย่างเดียวครับฟังดีทันทีครับเดี๋ยวเข้าไปฟังในรถกันเดียวครับนี่ครับผมก็อยู่ในรถ BMW คันนี้ครับกับชุดเครื่องเสียงตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับแล้วก็ทุกอย่างเข้าช่องเดิมอย่างเดียวเลยครับเรามาฟังเพลงกันเดี๋ยวครับว่ามันดีขนาดไหนนะครับลองสักเพลงครับเพลงนี้ครับสักคู่นะครับเราผมเริ่มแต่แรกครับลองดูความใสครับรายละเอียดของลำโพงตัวนี้ครับประกายแหลมนี่ระยิบระยับเลยครับและที่สำคัญครับเบสครับหนักลึกจริงๆครับใครที่ใช้ชุดลำโพงตรงรุ่นกาซีโร่นะครับแล้วก็ต้องการความสะใจเข้าไปอีกครับความหนักก็คือของเบสนะครับตัวนี้แหละครับนี่ครับลองอีกสักเพลงครับฟังกันให้ชัดๆเลยว่าเบสมันหนักขนาดไหนใครที่ชอบนะฟังแล้วเนี่ยนอกจากเปลี่ยนลำโพงแล้วแล้วต้องการไดนามิกอิมแพคแบบนี้ครับความลึกของเบสอีกนะครับเพิ่มแอมป์ไมโครโฟนตัวนี้เข้าไปครับตอบโจทย์แน่นอนรถของท่านเนี่ยจะดีกว่าชุดลำโพงเดิมๆที่มากับรถเยอะมากๆแล้วไม่เสียพื้นที่เลยครับ
ไม่หลุดประกันแน่นอนครับแบบนี้โอเคก็นี่ครับก็อยากให้ดูครับว่ารถ BMW ครับเราก็สามารถจะเพิ่มเครื่องเสียงครับเพื่อให้คุณภาพเสียงดีขึ้นได้จริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญครับตอบโจทย์ครับไม่หลุดประกันครับใครที่สนใจก็สอบถามได้ครับที่ Mirage Audio นะครับผมก็ขอรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ